เริ่มวันที่9เดือน9เพราะว่ามันก้าวมาจากเชียงใหม่แล้วเราก็ก้าวต่อไปที่กรุงเทพข้าวของเราจะไม่ขาวจั๊วก็คือมีทั้งนุ่มๆแล้วก็มีทั้งแบบกรอบอะไรเงี้ยนี่งงข้าวมีนุ่มๆมีกรอบด้วยนี่คือข้าวดอยอันนี้ข้าวสาลีมีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะด้วยการมุ่งมั่นของคนปลูกข้าวอย่างพวกเราค่ะแล้วก็อยากให้คนได้ทานจริงๆค่ะก็เรียกว่าเพิ่งจะเปิดตัวทั้งทาง official line แล้วค่ะแล้วก็ application แล้วก็ Grab ด้วยค่ะเริ่มวันที่9เดือน9เพราะว่าเราคิดว่าโอเคมันก้าวมาจากเชียงใหม่แล้วเราก็ก้าวต่อไปที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วไม่แน่เราก็ก้าวกลับไปเชียงใหม่ต่อก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฤกษ์งามยามดีตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาอุดหนุนกันเยอะๆอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็เพราะว่านะมันก็มาเริ่มที่กรุงเทพแล้วก็ตั้งเป็นหับข้างหลังอ่ะเราก็ลงครัวเซตใหญ่เลยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบพร้อม delivery แต่ว่ายังไม่อยากเปิดหน้าร้านหน้าร้านเราก็คือจังหวัดเชียงใหม่เนาะมันจะเป็นหน้าร้านที่เราทํามาตั้ง3จะครบ4ปีละแต่ด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดอะค่ะทำให้หน้าร้านเราตรงนั้นปิดไปฉะนั้นข้าวที่เราปลูกล่ะเราจะทิ้งเขาไว้ที่นั่นก็ไม่ได้เราก็เลยหอบข้าวมาหุงให้ถึงกรุงเทพเลยค่ะแต่ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นแค่หับที่เป็นเรียกว่าเป็นห้องครัวกลางของเราที่จะสามารถส่ง delivery อาหารได้ค่ะจากที่ความลำบากในการที่แบบอ่ะขนข้าวมาขายหรือใช้อุปกรณ์เนี่ยลำบากตอนนี้เราก็เซ็ตที่นี่เลยเอาของวัตถุดิบต่างๆมาลงที่นี่มันแล้วที่สำคัญคือไม่ว่ามันช่วยชุมชนได้เราจะได้วัตถุดิบของทั้งชุมชนมาแล้วก็ชุมชนอื่นๆหรือของที่เชียงใหม่ในเดือที่แบบเจ๋งๆเนี่ยเราก็มาฝากขายที่นี่ได้ถ้าเรามีแบบข้าวสารที่นี่เพื่อกระจายสินค้าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพราะเราก็ช่วยชุมชนมาประมาณ2ปีแล้วอะฟีลกู๊ดก็คือความรู้สึกดีตั้งแต่คนทำก็คือเราที่เป็นคนทำอาหารเป็นตั้งแต่คนปลูกข้าวไปจนถึงคนปรุงข้าวหุงข้าวแล้วก็เสิร์ฟข้าวเป็นอาหารที่หน้าตาก็ต้องฟีลกู๊ดเพราะว่าน่าทานมากคือเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าไม่ค่อยมีใครได้ทานเราก็เลยเอามาจากเชียงใหม่แล้วก็มาปรุงให้ที่นี่ใช่เพื่อให้ฟิลฟู้ดเราเปลี่ยนโฉมแบรนด์นิวฟิลฟู้ดจากเชียงใหม่มาแบบให้วัยรุ่นขึ้นให้น่าสนใจขึ้นให้อยู่กับชีวิตประจำวันของทุกคนได้ง่ายขึ้นปรับใหม่หมดเลยทั้งโลโก้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้สึกว่ามันสมัยใหม่ไหมมากขึ้นเหมือนเราเป็นเหมือนชาวนาที่เข้าเมืองอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะนำเสนอในรูปแบบที่แปลกซึ่งมันอาจจะยากตรงที่เราต้อง educate คนว่ามันลองกินดูนะมะแขวนอร่อยนะอะไรเงี้ยใครบอกมะแขวนไม่รู้จักไม่เคยกินลองดูก่อนน่าจะทำให้รู้สึกว่ามันอร่อยอย่างเงี้ยซับซ่าค่ะมันยากตรงที่ไอ้ปกติแล้วร้านอาหารทั่วไปมันก็คือข้าวราดกะเพราข้าวผัดกะเพรามันคือเลดโอเชียนมันคือเยอะมากที่ทำร้านอย่างเงี้ยถ้าเราไปทำไปลงในตลาดนั้นก็คิดว่ามันน่าจะยากเราเอาที่เป็นเรามากที่สุดเนี้ยว่าเราทำอะไรก็โอเคปลูกข้าวขายแล้วก็เอาข้าวดอยมาให้ได้ลองซึ่งข้าวดอยมันหายากมากเลยนะมันมีแค่ 20% ในพันข้าวนะแล้วก็ปกติคนจะได้กินแต่ข้าวหอมมะลิแล้วคนไม่รู้ว่าเฮ้ยข้าวดอยมันเหมือนข้าวญี่ปุ่นข้าวสายพันธุ์ไทยไม่คิดจะอุดหนุนกันหรออยากให้ลองอุดหนุนแล้วก็ลองชิมกันดูประมาณนั้นแล้วแพงกว่าข้าวหอมมะลินะแต่เราก็ตัดสินใจว่าเราก็ขายในราคานี้แล้วของมันน้อยของมันหายากตอนนี้คือทั้งหมดก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเรามีกลุ่มที่เป็นคนที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอยู่ที่บนดอยเราก็รับซื้อจากเกษตรกรบ้างแต่ว่าเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าวิจัยพันธุ์ข้าวไปด้วยกันนะคะจะบอกว่าโควิดรอบแรกค่ะเราขายเป็นข้าวสารเรียกว่าไม่เฮลตี้ไม่ทานข้าวขัดสีก็คือข้าวของเราจะไม่ขาวจั๊วคนไม่เคยได้ทานก็รู้สึกว่าชอบแล้วข้าวมันหอมแล้วมันหนึบมันเรามีสาย4อย่างข้าว4อย่างที่เอามาเสิร์ฟที่นี่ค่ะก็จะมีเท็กเจอร์ที่หลากหลายก็คือมีทั้งนุ่มๆแล้วก็มีทั้งแบบกรอบอะไรเงี้ยนี่งงข้าวมีนุ่มๆมีกรอบด้วยนี่คือข้าวดอยอันนี้ข้าวสาลีตอนที่อยู่เชียงใหม่อ่ะค่ะเราเป็นเจ้าของร้านที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเจอนิวเป๊กถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่กรุงเทพอ่ะคือเราเป็นหนึ่งในพนักงานคืออยู่ในครัวเลยแล้วก็ร่วมกันคิดเมนูวางแผนอะไรเงี้ยคือแบบ 100% เลยค่ะถือว่าเป็นช่วงที่เราได้ศึกษาแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอาหารด้วยค่ะมีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะด้วยการมุ่งมั่นของคนปลูกข้าวอย่างพวกเราค่ะแล้วก็อ
อยากให้คนได้ทานจริงๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแบบคิดมาอย่างดีเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักข้าวดอยค่ะแล้วก็สนุกในการที่แบบปลูกข้าวไปไม่คิดหรอกว่ามันถึงวันเก็บเกี่ยวแบบนี้เข้าใจชีวิตแบบเกษตรกรนะว่าปลูกไปแล้วไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาดีไม่ดีแต่ตอนที่ออกมาแล้วมันหุงกินข้าวได้โอ้โหถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแล้วตอนนั้นที่แบบในฟิลกูเรารู้สึกว่าเออถ้าให้คนอื่นเขาได้ลองบ้างเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนมันเหนื่อยมาสนุกกันตอนคิดเมนูอีกว่าเมนูอะไรแปลกๆที่เราจะเอาข้าวดอยด้งเนี่ยมันคือด้งอะไรบ้างสุดท้ายมันออกเนี่ยด้งทั้งแซลมอนไก่ย่างฮันนี่มิโซะดีใจค่ะที่มันเกิดปรากฏการณ์นี้จริงๆได้มีความตั้งใจว่าเรายกครัวเรามาเสิร์ฟให้ที่กรุงเทพแล้วก็มีคนได้ชิมได้ทานแล้วก็ชมมาว่าอาหารอร่อยมากเงี้ยคุ้มค่ามากราคาถูกแบบสมกับราคาแล้วก็ปริมาณใช่ฟิตแบบบอกว่าแบบเออเนี่ยคือถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศก็คือสั่งซ้ำได้เลยอ่ะคือไม่ได้แพงขนาดแบบ300 400อะไรเงี้ยแต่ว่า มันคือ100กว่าบาทแล้วก็อิ่ม1อิ่มคือแบบคนที่กินข้าวมาแบบปกติต้องขอแบบเพิ่มอ่ะจนรู้สึกว่าเออเค้าก็กินจานเดียวอิ่มได้แล้วเพราะโอ้แค่นี้แสดงว่าคุ้มแล้วแล้วก็ยังสั่งซ้ำได้แล้วก็อร่อยด้วยแค่นี้ก็มันแบบตอบโจทย์ออนเนอร์อย่างเราว่าโอเคฟินเราฟินแล้วแต่อยากจะให้เนี่ยบางคนยังเห็นบางคนคือดูเมนูเราถ่ายสวยเกินไปพรีเซนเทชันคิดว่าแพงอ๋อต้องมันต้องลองสั่งก็เลยแบบอยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็เปิดลิ้นดูว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้แพงมากนะสั่งไปลองก่อนแล้วก็จะได้อยากรู้ว่าอยากลองเมนูอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยผมว่าแค่ลองเปิดใจเปิดลิ้นกับเมนูของแบรนด์ฟิวฟูอะไรเงี้ยครับ